สวมหน้ากากล้างมือและกากอย่าตกกันนะครับสวัสดีวันอังคารจ้า กาละแมแจ้งแล้วหลังถูกถล่มรีวิวสรรพคุณสินค้าเกินจริงต่อไก่สีแก้ววิมลขอบคุณอ้ําพัชราภาหลังได้รับเงินช่วยเหลือจากตัวแทนนางเอกสาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะสู่รายการ Pop News Daily ค่ะอยู่กับเราทั้ง2คนนะคะเอมสัทธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์หนาวมากนะฮะวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่หนาวแต่ข่าวของเราเนี่ยร้อนแรงนะโอ้ข่าวแรกก็หนาวเลยกับอากาศวันนี้เลยใช่ครับข่าวใหญ่นะฮะคือช่วงนี้ต้องยอมรับว่าคนบันเทิงของเราก็ไม่ได้มีอีเวนต์กันเนื่องจากว่าอีเวนต์ก็จัดไม่ได้แต่ว่าก็ยังมีข่าวฮอตๆมาฝากคุณผู้ชมทุกวันนะฮะไปกันที่คนแรกครับพี่กะละแมพัชรศรีของเรานั่นเองนะฮะหลังจากที่มีคลิปวิดีโอหนึ่งที่ถูกส่งต่อแชร์กันมากมายในโลกโซเชียลนะฮะเนื่องจากว่าพี่กะละแมของเราเขาก็มีผลิตภัณฑ์นะครับก็มีการออกมาโพสต์รีวิวสินค้าพร้อมการอวดอ้างสรรพคุณมากมายนะฮะอาทิเช่นกินแล้วหน้ายกกรอบหน้าชัดเหนียงหายหนังตาตกกลายเป็นตา2ชั้นได้รวมทั้งจมูกเนี่ยเข้ารูปแม้มีการบิดจมูกโชว์แบบในคลิปด้วยโอ้โหอ่ะงานนี้คุณหมอไม่ต้องมีละมั้งหมอศัลยกรรมอ่ะคุณหนูเนี่ยแล้วก็มีชาวเน็ตคนนึงก็ได้ตั้งคำถามนะฮะบอกว่าเอ๊ะนี่มันคือการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีการแสดงความเห็นว่าหมอผิวหนังเนี่ยกำหมัดกันทั้งประเทศแล้วนะครับส่งผลให้คลิปนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั่นเองล่าสุดครับอย.ไม่รอช้านะฮะออกมาชี้แจงถึงคลิปนี้ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารตัวใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายได้ตามที่กล่าวอ้างนะครับการโฆษณาดังกล่าวเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาคุณประโยชน์หรือคุณภาพหรือว่าสรรพคุณอันเป็นเท็จนั่นเองหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะฮะหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งนี้อย.ก็ได้สั่งระงับการโฆษณาพร้อมดำเนินมาตรการทางปกครองมีหนังสือถึงตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะฮะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทางฝั่งของพี่กะละแมเองก็ได้ออกมาขอโทษผ่าน IG ส่วนตัวพร้อมกับชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่ตัดมาจากเนื้อหาของการไลฟ์สดซึ่งมีการพูดคุยกับแฟนคลับหรือว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงนะครับก็คือเหมือนแบบว่าชวนมาพูดคุยถึงประสบการณ์การใช้อาจใช้แล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าอาจจะคัดมาบางส่วนซึ่งทำให้ดูแล้วโอ้โหมันเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรออะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งเธอก็ได้เล่าประสบการณ์จริงแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ทันระวังนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางทีมงานก็ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากการไลฟ์เนี่ยมาตัดเป็นคลิปแต่ว่าตอนนี้สั่งระงับหมดแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะต้องเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะว่าพี่กะละแมบอกว่าไม่ทันระวังในเรื่องของการรีวิวแต่เห็นว่าทางอย.เขาบอกว่าโดนแบบนี้มา7ครั้งเป็น7คดีอะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าพี่กะละแมเองหลังๆเธอเองก็มาทำธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะฮะเวลารับชมอะไรเราอาจจะต้องใช้วิจารณญาณนะฮะญาณนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณนะคะคุณอู๋รวมถึงตอนนี้เห็นว่ามีคลิปที่พูดถึงรักษาโควิดหายรวมถึงรักษามะเร็งด้วยโอ้ไม่ต้องรอวัคซีนแล้วนะคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันจะยังไงเดี๋ยวรอทางอย.ต่อละกันนะคะไปที่อีกหนึ่งข่าวข่าวนี้เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะทำเอาพวกเราแฟนคลับเนี่ยยิ้มตามเลยนักแสดงคนนี้ค่ะซูเปอร์สตาร์คุณอ้ําพัชราภานะคะล่าสุดนะคะส่งตัวแทนค่ะไปช่วยเหลือนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะซึ่งเธอเคยร่วมงานด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาต้อไกรศรีแก้ววิมลนั่นเองซึ่งตอนนี้ค่ะอาต้อเนี่ยป่วยเป็นโรครุมเร้านะคะแล้วก็มีเพียงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเดือนละ700บาทซึ่งตอนนี้อาต้อนะคะอาศัยอยู่ที่อู่ซ่อมรถนะคะเจ้าของก็ได้แบ่งห้องพักส่วนนึงให้ประทังชีวิตงานนี้ค่ะคุณอ้ําไม่รอช้าเลยส่งคุณเต้นะคะซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าคนสนิทนะคะไปมอบเงินให้นะคะได้เผยเรื่องราวให้ฟังโดยสรุปค่ะบอกว่าพี่เต้มาเป็นตัวแทนของน้องอ้ําเพื่อมาเยี่ยมและมอบเงินให้อาต้อนะคะก็อาต้อเนี่ยเคยร่วมงานกับคุณอ้ําเรื่องกุหลาบเหนือเมฆซึ่งก็หลายปีมาแล้วนะคะซึ่งทางอาต้อค่ะได้เคยติดต่อค่ะเพื่อขอช่วยเหลือนะคะจากนักแสดงสาวไปก่อนหน้านี้อีกครั้งนะคะมีคลิปที่ฝากขอบคุณด้วยบอกว่าขอบคุณมากครับอ้ําที่ให้เงินมาช่วยเหลือลุงซึ่งลุงไม่สบายอ้ําเป็นคนดีมากลุงนับถือและลุงก็ซึ้งในน้ําใจนะครับเงินนี้เป็นเงินที่เลี้ยงชีวิตลุงต่อไปขอให้อ้ําเจริญรุ่งเรืองงานการเยอะๆทําธุรกิจอะไรก็ขอให้เงินไหลมาเทมาค่ะช่วงนี้นี่คือจากที่
กลุ่มคนที่เขาเคยเดือดร้อนอยู่แล้วมาเจอโควิด19อีกมันอาจจะยิ่งเข้าไปใหญ่ไงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าดาราหลายๆคนเขาก็มีแบบว่าโครงการในการช่วยเหลือกันด้วยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่า direct message ไปของเงินเขาอะไรแบบนี้คือเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองก่อนเนาะอ่ะไปดูกันที่แฮชแท็กหนึ่งที่มาแรงขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งนะฮะจิกหมอนจิกหมอนริชชี่ที่แปลว่าแฟนก๊อตไม่ใช่แค่คู่จิ้นครับผมอีกแล้วนะคะเขาก็ประกาศตัวเรียบร้อยว่าตอนนี้คบกันคบหาดูใจกันเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งกันไปจากการลงรูปใน IG นะฮะพร้อมกับแคปชั่นว่า I finally found you พร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีส้มพร้อมกับแท็กไปที่ Richie Oranet มีแฮชแท็กเขินจังนะฮะ แถมงานนี้นี่อันนี้เป็นภาพเปิดตัวใช่ปะก็เหมือนกับว่าบอกว่าเออดีใจจังที่ในสุดท้ายก็ได้เจอกับเธอครับจากคู่จิ้นสู่คู่จริงงานนี้ แฟนคลับไม่รอช้านะฮะจุดพลุฉลองดันแฮชแท็กริชชี่ที่แปลว่าแฟนก๊อตก็ขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์งานนี้ริชชี่ก็ได้ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะเจ้าตัวก็เข้ามาคอมเมนต์ภาษาอังกฤษว่า you are the vet ใช่เธอคือสิ่งที่แบบคุ้มค่าในการรอคอยครับผมซึ่งแปลว่าเนี่ยแหละคุ้มค่าแล้วที่รอคอยกันมาหลังจากที่ร่วมงานกันมานะฮะการเปิดตัวครั้งนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนดีใจมากๆบางส่วนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะฮะเพราะว่าดีใจอ่ะคุณหนูบางคนก็อาจจะเสียใจได้อิจฉาตาร้อนกันไปนะฮะแต่ว่างานนี้ก็มีหลายคนที่บอกว่าโอ้เขาโล่งอกนะเพราะว่าเขารู้มานานแล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นยังไงเพราะว่าก็มีรูปโมเมนต์หวานๆกันนะแต่ว่าถือเป็นการให้เกียรติศิลปินที่ชื่นชอบไงก็คือไม่เอารูปลับๆออกมาแฟนคลับเขาน่ารักมากนะก็เหมือนกับมีคนเจอเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพเนี่ยไม่เคยปล่อยออกมาจนเขาแบบปาปาลักซี่อ่ะปาปาลักซี่อะไรเงี้ยจนเขาประกาศตัวคบกันนะคะเราก็หวานไปแล้ว1คู่มาต่อเลยดีกว่าสำหรับน้องไอซ์ปารีสอ่านข่าวนี้ก็เจ็บหัวใจแบบจี๊ดๆตลอดเลยนะคะก่อนหน้านี้น้องไอซ์เนี่ยเขามาให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยแหละตอนที่เราเคยอ่านไปว่าตอนนี้มีสาวคนที่เขาแบบกำลังแบบคบหาดูใจคนพิเศษอะไรแบบนี้ล่าสุดไม่รู้เป็นเพราะน้องไอซ์เขาได้ประกาศออกไปแล้วหรือเปล่ามีคลิปค่ะเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องออกมาให้เห็นกันนะคะน้องคนนี้น่ารักมากๆนะคะชื่อว่าอลิสนั่นเองค่ะเป็นสาวคนพิเศษนั่นเองนะคะเป็นคลิปเลยไม่ได้มาเป็นลูกของคุณอู๋มาเป็นคลิปเลยนะคะโอ้ยพอมันเกิดฝ่ายหญิงนะคะน้องไอซ์เนี่ยก็คือทำเซอร์ไพรส์ด้วยการถือเค้กวันเกิดนะคะแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday ให้ในงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆด้วยงานนี้ก็คือหวานสุดๆนะคะแล้วก็โพสต์สตอรี่ใน IG ด้วยแล้วก็แอบไปเห็นแล้วก็น้องไอซ์ไม่ได้แอบบ้างตั้งใจเข้าไปดูหรือเปล่านอกจากนั้นนะคะเห็นว่าความรักครั้งนี้ก็คือลงตัวสุดๆค่ะเพราะว่าคุณแม่ของหนุ่มไอซ์นะคะก็ยังโพสต์คลิปด้วยก็แปลว่างานเนี้ยผู้ใหญ่น่าจะไฟเขียวครับผมโอ้ก็เปิดตัวกันไปหวานฉ่ำนะฮะค่ะมาดูกันที่ก็อกหักทิปต่อไปครับผมแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหเขาจะหวานอะไรอมตะตลอดกาลจริงๆสำหรับพี่โย่งอาร์มแชร์แล้วก็พี่ก้อยซาเทเดย์เซโกะนั่นเองนะฮะถึงขั้นมีคนบอกว่าผู้ชายอย่างพี่โย่งไม่ควรมีคนเดียวบนโลกใบนี้เขาแบบดูแบบอาถรรพ์มองข้างนอกก็ดูนิ่งๆแต่พอเห็นแบบโมเมนต์น่ารักคือเป็นคุณสวีนี่คือแบบกระจุยกระจายมากเลยนะฮะล่าสุดนี้มีการทุ่มเงินซื้อเก้าอี้โรงหนังที่ทั้งคู่นั้นเคยนั่งดูสมัยไปจีบกันซึ่งทันทีที่พี่โย่งเขารู้ข่าวว่าสกาล่าเนี่ยจะปิดตัวลงเขาก็เลยไปติดต่อขอซื้อเก้าอี้โรงหนังน่ะเป็นคู่แล้วก็เอามาตั้งไว้ที่บ้านเผื่อว่าจะเอามานั่งดูหนังกันน่าคิดนะนี่มีแคปชั่นด้วยบอกงี้เมื่อ19ปีที่แล้วช่วงที่จีบคุณก้อยใหม่ๆผมชอบหาเรื่องชวนคุณก้อยไปดูหนังด้วยกันเพราะว่ามันทำให้ผมได้นั่งใกล้ๆเขานานๆและโรงหนังสกาล่าอย่างที่บอกนะฮะกำลังปิดลงก็เลยติดต่อมานั่งคู่กันที่บ้านโอ้นี่คือความมหัศจรรย์อย่างนึงนะเขาจำเลขเก้าอี้ได้เลยนะของพี่เนี่ยหนังเรื่องแรกที่ไปดูกับแฟนพี่ยังจำไม่ได้เลยเราก็จำไม่ได้ด้วยเพราะมันนานใช่แต่ว่านี่คือ19ปียังแบบหวานกันเหมือนเดิมเลยนะฮะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะต้องขอบคุณที่ติดตามรายการของเรานะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เอ็มอู๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ